นี่ต้องบอกว่าเป็นหนูขออนุญาตเพราะมันยาวมากเลยค่ะเป็นนักร้องนักดนตรีโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นนักแต่งเพลงด้วยที่พูดคนเดียวนะคะคนเดียวพูดคนเดียวคุณโอมชาตรีคงสุวรรณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวแล้วก็ตู้เอฟพัชชัยเอฟมาด้วยนะครับเอฟมาเกี่ยวอะไรกับเขาค่ะก็จะมีคอนเสิร์ตพิเศษค่ะนี่คือน้องๆของพี่โอมค่ะและเป็นศิลปินที่ภาคภูมิใจที่จะนำเสนอด้วยใช่ไหมครับนี่อ่ะถือว่าเป็นลูกศิษย์กันมาก่อนเพราะว่าพี่โอมเนี่ยก็คือเป็นมิวสิกไดเรคเตอร์ของรายการมาหลายซีซั่นแล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็จะคุ้นเคยกับนักล่าฝันตลอดทุกรุ่นเลยค่ะค่ะความจริงนักร้องนะคู่เนี้ยใช่เบนซ์เขาบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าตู้จะร้องก็เล่นละครกับเขาอะค่ะหนูเล่นละครด้วยกันแล้วก็รู้สึกแค่ว่าเออเด็กคนนี้ถ้าไม่รู้จักกันแบบว่าเป็นนักร้องไม่น่าร้องเพลงพอได้แต่พอร้องมานี่หล่อมากเลยหล่อมากหล่อมากนี่เดี๋ยวเขาเป็นแขกรับเชิญกรุณาให้เกียรติครับส่วนพัชชาเอฟสองค่ะเชียร์เป็นอย่างยิ่งเลยยังจำได้เอฟสองกี่ปีแล้วนะแปดจะเก้าปีแล้วค่ะส่วนคนนี้ฮะศิลปินในดวงใจเลยคุณเอกราชพี่โอมเป็นฮีโร่ครับจะเป็นตำนานของวงการเพลงไทยนะครับรู้สึกขอบคุณนะครับใช่ค่ะแต่อยากจะบอกว่าพี่เขาอยู่วงการมาประมาณ20ปีใช่ไหมคะ30 ปีอุตนี่ไงล่ะ30ปีอินโนเซนต์ไม่ใช่วงแรกใช่ไหมจริงๆแล้วก็อินโนเซนต์เป็นวงแรกที่เข้าวงการที่เข้าวงการแต่ก่อนหน้านั้นก็เล่นวงอะไรเด็กๆอะไรเงี้ยน่ะเป็นคนต่างจังหวัดก็เล่นอยู่ราชบุรีเองเข้าอินโนเซนต์เข้ากรุงเทพฯละ30ปีค่ะที่หนูถามเนี่ยหนูแค่อยากจะรู้ว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของพี่เขาเดียวจริงเหรอคะพี่เป็นครั้งแรกที่มีการรวมผลงานเพลงของเพลงทั้งหมดนะเอาไว้โชว์ดูกันตั้งแต่Innocent แล้วนะคะ Innocent แล้วก็ยุคที่ทำงานเป็นโปรดิวเซอร์แต่งเพลงให้กับมิวสิคเมนต์มีเพลงที่พี่เจี๊ยบแล้วก็7ปีที่ทำงานร่วมกับคุณมิวสิคเมนต์เชียร์ค่ะครับก็รวมทุกๆอย่างเอาไว้ในโชว์ดูกันแล้วก็เล่นเองทั้งโชว์เพราะฉะนั้นนักร้องไม่ต้องพูดถึงที่จะมาร่วมในงานเดียวพี่โอมเนี่ยนะงานนี้คอนเสิร์ตประมาณ10ชั่วโมงโอ้ยาวไปพี่เพลงเขาเยอะนะแป๊บเดียวบอกอันนี้น่าจะเป็นงานมากอันนี้ก็คิดว่าคัดเพลงที่คัดเพลงเด็ดๆมาจากทุกยุคนะครับไปในโชว์น่าจะ25เพลงเล่นสัก3ชั่วโมงกันทั้งนี้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆน้องๆมากันเยอะเลยครับแต่ต้องโชว์ดนตรีด้วยแน่ๆเพราะคุณโอมชาตรีคงสุวรรณเนี่ยโชว์เทคนิคดนตรีมากมายแน่ครับตั้งแต่ยุคนั้นก็นำหน้ามาแล้วนะตั้งแต่สมัยโน้นคุณเอกราชใช่ตั้งแต่อินโนเซนต์ยุคเพียงกระซิบเนี่ยนะเป็นกีตาร์ฮีโร่นะใช่ไหมใครมีไม่กี่คนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็นำไปอีกคอนเสิร์ตจะมี22ธันวาคมที่ไหนนะเซนทรัลเวิลด์ไลฟ์ชั้น8ใช่ค่ะรอบทุ่มตรงมีรอบเดียวมีรอบเดียวครับใจร้ายพอมีรอบเดียวครับก็จริงๆก็อยากรวมน้องๆมาแล้วก็คือจริงๆคอนเสิร์ตนั้นเป็นการนำเอาเพลงมาเล่นแล้วก็เล่าเรื่องที่มาที่ไปใช่ไหมก็อยากเพราะอยากทำเหมือนทำให้ตัวเองนะครับในนี้เอามาเล่นแล้วก็ทำเป็นบันทึกผลงานเพลงตัวเองไว้ก็เลยอยากทำแบบกลางๆอบอุ่นๆผมมีบัตรอยู่10 ใบ ใบละ 2,000 บาทแต่ท่านที่ไม่ได้จากผมไม่เป็นไรเดี๋ยวไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์เพราะมีบัตรราคาหลายราคาแต่5ท่านเดี๋ยวจะได้ท่านละ2 ใบเดี๋ยวพอโชว์จบวันนี้ได้รับเกียรติจากโอมชาตรีคงสุวรรณนะครับและพัชชาแล้วก็ตุ้ยเอฟมาโชว์ให้ดูเป็นตัวอย่างครับเอาสัก 5% ของวันนั้นก็แล้วกันได้ครับอ้าวเชิญฮะThank you.
รอพี่โอม
มากจริงนะฮะปลื้มท่านผู้ชม5ท่านนะครับตอบคำถามทางโทรศัพท์5ท่านนะฮะคอนเสิร์ตโอมไลฟ์2013ดีเรคเตอร์คัทคอนเสิร์ตเนี่ยนะฮะมีวันที่เท่าไหร่22 ธันวาคมอ้าวคุณโอมไปตอบซะแล้ว22ธันวาคมถามต่อว่าวงดนตรีวงแรกที่โอมชาตรีโคสุวรรณเข้าวงการคือวงอะไรและเป็นนักดนตรีจากจังหวัดไหนนี่ไงห้าท่านเบอร์ขึ้นหน้าจอห้าไม่ใช่เบอร์นี้อันนี้โฆษณาอันละเบอร์ห้าท่านวันนี้ขอบคุณมากที่ให้เกียรตินะฮะขอบคุณมากครับนะฮะแล้วมีโอกาสจะไปชมนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ